สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณถนนทะเลหลวงนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับตัวเมืองสงขลาซึ่งด้านหน้าผมนี่นะครับก็เป็นเส้นทางที่ลิงก์ไปถนนชลาทัศน์นะครับซึ่งถนนชลาทัศน์เนี่ยก็เป็นถนนเลียบชายหาดแล้วก็ตรงไปลิงก์ไปที่หาดสมิลานะครับซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปหาดสมิลาได้ซึ่งห่างจากจุดนี้ไปประมาณกิโลกว่าๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศของตลาดนะครับตลาดนัดยามเย็นนะครับว่าบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดนัดนะครับซึ่งผมจะให้ดูบรรยากาศของตลาดนัดยามเย็นนะครับว่าคนสงขลานะครับซึ่งคนทั่วไปนะครับคนท้องถิ่นโดยทั่วไปนะครับก็เป็นคนที่ผสมผสานระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ดูว่าอาหารท้องถิ่นหรือว่าอาหารบริเวณตลาดนัดท้องถิ่นของชาวสงขลาเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะถ่ายให้ดูเฉพาะที่แปลกปากนะครับที่แถวภาคกลางเราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประมาณว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นแถวนี้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้นะครับเก่าไก่เขย่านะครับก็มีไก่หลากหลายเลยนะครับนี้มาล่าลิ้นชาอันนี้ไข่ปลาทอดนะครับคืออะไรตลาดนี้นะครับก็อยู่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราปอลีสงขลาครับสำหรับตลาดตรงนี้นะครับก็จะอยู่สองฝั่งของโรงเรียนเนี่ยนะฮะวชิราตุกุนะครับก็มีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งที่ผ่านมาก็จะสั้นหน่อยฝั่งนี้ก็จะยาวนิดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็คล้ายๆกับตลาดนัดทั่วๆไปแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่ต่างกับภาคกลางเล็กน้อยนะครับอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวไก่ทอดปลาต้มสี่อย่างได้ไหมที่ชัดๆแน่ๆเลยนะครับก็คือไก่ทอดอิสลามนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะที่ผ่านมาเจอ 3-4 ล้านติดๆนะครับแล้วก็ภาษาวัยรุ่นบอกช่ำมากนะครับแต่ร้านหลากหลายเมนูนะครับหลากหลายเมนูสำหรับผมนะครับก็เดินมาจากตรงนู้นนะครับก็เป็นโรงแรมที่พักห่างจากนี่ประมาณกิโลนึงครับก็เดินมาหาอะไรกินเดี๋ยวให้ดูอีกด้านนึงนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะดูอีกด้านหนึ่งว่ามีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์บ้างนะครับของทอดนะครับน่ากินไก่ทอดแล้วก็ของทอดต่างๆน่ากินแต่ว่าเราเป็นคนที่กลัวไขมันนะครับก็กลัวไขมันกลัวน้ำตาลนะครับก็เลยได้แต่ดูนะครับก็ได้แค่บะหมี่เกี๊ยวนะครับบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงติดมือไปกินที่โรงแรมส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้เอาอะไรไปมากนะครับไม่ได้ซื้ออะไรไปมากเพราะว่าfollow ตามที่หมอสั่งนะครับก็คือนักเช้าเบาเที่ยงแล้วก็เลี่ยงเย็นนะครับก็จริงกินเล่นนะครับก็อิ่มแล้วนะซื้อนู่นนิดนึงนี่หน่อยชิมเล่นๆก็อิ่มแล้วนะไม่ต้องกินอะไรละแต่ว่าซื้อติดมือไว้กันเหนียวนะครับซื้อติดมือไว้กันเหนียวเผื่อดึกๆขึ้นมาหิวแล้วนอนไม่หลับก็จะได้มีอะไรตกถุงท้องนะครับถ้าไม่มีอะไรตกถุงท้องเดี๋ยวจะนอนไม่หลับโอเคครับก็เดินมาสุดซอยแล้วนะครับเดินมาสุดก็คง
จบคลิปแล้วก็ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ